สวัสดีครับผมอาจารย์ยุติบอกว่าอาจารย์นิติเป็นไหลซ้ายใหม่กับมานุษยาใช่ไหมครับผมเห็นด้วยกับท่อนแรกผมเห็นด้วยท่อนแรกว่าแกเป็นซ้ายนะครับแต่ว่าแกคือสำหรับผมแต่แกเป็นมาร์กซิสอะมาร์กซิสในการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับสำหรับผมสอนวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็มองอาจารย์นิติผมอ่านอาจารย์นิติจากมุมของเศรษฐกิจปากไก่ใบเรือคือตำราที่ผมใช้สอนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจชั่วโมงแรกของคลาสนี้ที่ผมสอนไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็คือปากไก่ใบเรือเห็นชัดเจนว่าแกเป็นมาร์กซิสในความหมายที่ว่าวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างส่วนบนจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างส่วนล่างก็คือเศรษฐกิจเปลี่ยนวิธีการผลิตจะเปลี่ยนยังไงพลังการผลิตจะโครงสร้างส่วนล่างก็คือพลังการผลิตและเศรษฐกิจเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วมันจะกระทบกับโครงสร้างส่วนบนโครงสร้างส่วนบนคือกติกาวัฒนธรรมการเมืองทุกอย่างอย่างนั้นที่ไม่ใช่เศรษฐกิจนะครับแต่แกก็บอกว่าปากไก่ใบเรือเนี่ยครับข้อสรุปของแกนะครับก็คือนางเจ้าสัวเจ้าเนี่ยในยุคต้นแล้วจริงๆมันก่อนตั้งแต่ปลายยุคยาแล้วครับขุนนางเจ้าสัวเจ้าเนี่ยมันฟอร์มตัวกันเองเป็นพันธมิตรสามเศร้าเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะซึ่งทำให้ชนชั้นนำสยามเนี่ยปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่จะตามมาครั้งใหญ่หลัง2398สนธิสัญญาเบาริ่งที่ไทยจะกลายเป็นทุนนิยมสมัยใหม่ได้อย่างดีเพราะว่าดีในความหมายของมันเป็นประโยชน์กับชนชั้นนำนะครับไอ้ดินามิกส์อันเนี้ยมันไอ้ความสัมพันธ์ที่อาจารย์นิธิบอกว่าดินามิกของสังคมไทยที่แกบอกว่าเน้นพลังภายในเนี่ยแกหมายถึงไอ้พันธมิตรนี่แหละคือมอเตอร์ของพลังภายในที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนะครับคำถามคือผมก็คิดต่อจากอาจารย์นิธิใช่ไหมครับต่อไปนี้ผลเรื่องที่ไม่ใช่อาจารย์นิธิพูดแล้วนะครับต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ผมจะพูดก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับไปโยงกับตรงนี้ว่าไอ้มอเตอร์แห่งการเปลี่ยนแปลงที่มันปรับตัวได้ค่อนข้างดีนำไทยเข้าสู่ยุคต่างๆเรื่อยมาตั้งแต่โมเดิร์นhistory ของเรา2398ถ้าจะขีดกันตรงนั้นสนธิยาบาวลิ่งรัชกาลที่4นะครับเป็นต้นมาเนี่ยนะครับที่เราเปลี่ยนผ่านจากสังคมโบราณเป็นสังคมสมัยใหม่เนี่ยนะครับทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจไอ้กรอบเนี่ยพันธมิตร3เศร้ามอเตอร์แห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันยังอยู่มั้ยในปัจจุบันนี่คือประเด็นของผมนะครับการก่อนอื่นขอดูรูปนี้นะครับนี่เศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับนี่เศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับนี่รูปนี้คือรูปนายทุนพลังประชารัฐนะ3ธันวาคม2515 1ปีหลังรัฐประหารประมาณนั้นนะครับเขาก็เรียกไปทำเขาต้องการให้นายทุนไทยไปช่วยแก้ความยากจนเปลี่ยนแปลงชนบทอะไรได้นะทุนประชารัฐนะครับนี่คือรัฐบาลประยุทธ์นะครับรูปนี้นะครับก็คือทุนชั้นนำทุนขนาดใหญ่จับมือกับรัฐนะครับรูปนี้ครับวัน2วันหลังคุณเฉฐารับตำแหน่งนายกก็มี private dinner ที่เลี้ยงโดยเจ้าสัวขนาดใหญ่นะครับคุณบัญชารู้ดีว่าอาจจะมีบางคนที่หลุดเฟรมตั้งใจหลุดเฟรมอยู่ในรูปนี้นะมีข่าววงในออกมาว่าแบบนั้นนี่มีบางคนหลุดเฟรมตั้งใจหลุดเฟรมนะเป็นทุนขนาดใหญ่เนี่ยรูปนี้ครับล่าสุดนี่ผู้มีบารมีทางการเมืองแม้ไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่เป็นพ่อของนายกปัจจุบันนะครับเห็นไหมครับมันก็เป็นความสัมพันธ์ของทุนขนาดใหญ่กับรัฐกับผู้มีอำนาจทางการเมืองอย่างแนบทั้ง3รูปมีอะไรร่วมครับทั้ง3รูปมีอะไรเหมือนกันอย่างก็คือไม่ว่าผู้มีอำนาจทางการเมืองจะเปลี่ยนหน้าไปยังไงไม่ว่าจะมาจากรถถังไม่ว่าจะขึ้นจากอำนาจจากบัตรเลือกตั้งนายทุนก็ยังมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นนะครับโอเคดูรูปนี้ครับต้องช่วยกันอ่านนะครับนายทุนไทยนะครับ3คนแรกที่รวยที่สุดนะครับ3กลุ่มแรกที่รวยที่สุดรวยกว่า3คนแรก3ตระกูลแรกของเกาหลีใต้เกือบเท่าเกือบ2เท่าตัวเลยล่ะและดูอุตสาหกรรมที่นายทุนเกาหลีใต้ทำสิครับ Samsung รู้จักกันดีใช่ไหมครับใช้มีเทคโนโลยีไหมครับมีเทคโนโลยีใช่ไหมครับเก่งไหมครับเป็นแบรนด์บุกตลาดทั่วโลกใช่ไหมครับมือถือที่เราใช้นะครับอันต่อมากลุ่มที่2ผลิตภัณฑ์ยากลุ่มที่3เทคโนโลยีนายทุนไทย3กลุ่มรวยกว่านายทุนไทย3กลุ่มของเกาหลีใต้ทั้งที่ปีที่แล้วรายได้ต่อหัวของประชากรไทยต่ำกว่าเกาหลี5เท่าและดูธุรกิจของฝั่งทุนไทยทำดีครับมีอะไรยากไหมครับเล่าเทคโนโลยีโบราณไหมครับเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูถูกไหมครับค้าปลีกเทคโนโลยีโบราณไหมครับไฟฟ้าครับไฟฟ้าเทคโนโลยีโบราณไหมครับเอดิสันนี่ปีเอดิสันนะครับคิดค้นไฟฟ้านะครับเฮ้ยแล้วทำไมในทุนไทยเทคโนโลยีโบราณแล้วรวยกว่าท่านคิดว่ามีส่วนมีอะไรเป็นประเด็นร่วมครับเทคโนโลยีก็โบราณ
ทั้ง3กลุ่มเนี่ยมีธุรอยู่ในตลาดที่มีอะไรเหมือนกันมีการแข่งน้อยลายทุกคนอยู่ในธุรกิจที่มีการแข่งขันไม่สูงก็คือผูกขาดเยอะนั่นเองโอเคนะครับโอเคแล้วมันเพิ่งมาเป็นตอนนี้ป่ะนี่คือสภาพปัจจุบันไม่จริงครับมันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับไอ้ความสัมพันธ์ที่มันแนบแน่นระหว่างทุนไทยกับพวกเนี้ยทางการเมืองมันเป็นมาแต่ละยุคแต่ละสมัยมันเป็นมาเรื่อยๆแต่ปัจจุบันเนี่ยดีกรีมันหนักขึ้นนะครับสมัยก่อน2540ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับทุนไทยเนี่ยนักวิชาการก็เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์แบบแข่งขัน competitive clientelism ใครเป็นผู้อุปถัมภ์ใครเป็นผู้รับการอุปถัมภ์ในกรณีนี้ก็คือผู้มีหน้าทางการเมืองเป็นผู้อุปถัมภ์นักธุรกิจกลุ่มธุรกิจแต่เนื่องจากมันกลุ่มอำนาจทางการเมืองในยุคก่อน2540เนี่ยก่อนรัฐธรรมนูญปี40มันค่อนข้าง fragmented เช่น2490ยุคก่อนยุคมันก็มีซอยราชครูแข่งกับซอยศรีเสาเทเวศถูกไหมครับแต่ละคนก็มีอำนาจอุปถัมภ์เผ่าสู้กับผินเผ่าผินสู้กับสฤษฎิ์แต่สองคนนี้ก็มีลูกน้องที่เป็นนักการเมืองในสังกัดลูกน้องนักการเมืองในสังกัดในยุคนั้นอย่างน้อยก็มี4กลุ่มซึ่งต่อเนื่องมานะครับ4กลุ่มที่ลิสต์ให้ดูเขาเรียกว่ากลุ่ม Big 4Big 4เนี่ยนะครับซูเฮฮีโร่นะครับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไปอ่านเอานะครับกลุ่ม Big 4เนี่ยฐานที่มั่นอยู่ในกลุ่มธนาคารทั้งหลายเป็นยุคทุนนิยมในธนาคารที่ผมเรียกนะครับไอ้กลุ่มธนาคารเนี่ยมันก็เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ได้แข่งขันเยอะมันเรียกว่าภาษาเศรษฐศาสตร์เรียกว่าผู้แข่งขันน้อยรายแต่มันก็มีผู้แข่งขันหลากหลายอยู่พอสมควรนะครับแล้วรูปแบบความสัมพันธ์นี่ก็คือรูปแบบความสัมพันธ์ที่เค้า2ระหว่างผู้อุปถัมภ์กับผู้รับการอุปถัมภ์เนี่ยมันซิมไบโอซิสได้ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งคู่อย่างเงี้ยนะครับมันเป็นไงประเด็นก็คือว่าณยุคนี้เนี่ยแม้ว่ามันมีความอุปถัมภ์แบบปัจจุบันแหละแต่ดีกรีของความแข่งขันมันยังมีเยอะกว่าตัวเลขจึงไม่แปลกนะครับตัวเลขหลังๆเนี่ยปี2016บริษัทใหญ่ 5% ที่ใหญ่ที่สุดนะครับ 5% มีส่วนแบ่งรายได้ 90% ของรายได้ภาคธุรกิจทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก85%ก็คือกระจุกตัวมากขึ้นนะครับจากปี2004จาก 85% ก็สูงแล้วนะครับกลายไปเป็น 90% เพราะผลของความสัมพันธ์แบบแข่งขันแบบผลของความสัมพันธ์ที่มันทำให้กลุ่มทุนมันเหลือน้อยลายมากขึ้นนะครับปัจจุบันเราจึงเรียกมันว่านักวิชาการจึงเรียกมันว่าเป็นความสัมพันธ์แบบ monopolistic clientelism นะครับคือถ้าแบบนี้เป็นการกินแบ่งนะครับมีกลุ่มเจ้าสัวหลายกลุ่มกินแบ่งกันในภาคธุรกิจนะครับโดยอิงอาศัยอำนาจทางการเมืองปัจจุบันมันเป็นการกินรวบดังนั้นระดับการผูกขาดมันจึงสูงขึ้นถูกไหมเอ่ยนะคะเมื่อระดับการผูกขาดมันสูงขึ้นจากความสัมพันธ์ที่มันกระชับตัวมากขึ้นคือหลัง2540เป็นต้นมาเนี่ยไอ้ความอำนาจทางการเมืองมัน less fragmented มันกระจุกตัวมากขึ้นเช่นอนุรัฐธรรมนูญปี40ทำให้โครงสร้างกติกาทางการเมืองใหม่ของรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมันทำให้พรรคไทยรักไทยกลายเป็นพรรคที่มาจากการเลือกตั้งที่มีอำนาจมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยใช่มั้ยอาจารย์ประจักษ์ก็คงเห็นด้วยดังนั้นไอ้ผู้อุปถัมภ์ทางการเมืองต่อนักธุรกิจน่ะมันมีน้อยรายลงถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะเข้าถึงอำนาจรัฐเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะผู้ได้รับการอุปถัมภ์จากการมันจึงเหลือน้อยรายลงมันจึงผูกขาดมากขึ้นเช่นเดียวกันครับพอหลังรัฐธรรมนูญปี60ก็เป็นระบอบประยุทธ์หรือตั้งแต่รัฐประหารปี57ก็ชัดเจนว่าอำนาจสูงสุดมันไปกระจุกตัวอยู่กับคนกลุ่มเดียวเพราะงั้นผู้รับการอุปถัมภ์มันจึงน้อยรายลงมันจึงจากรูปแบบความสัมพันธ์มันจึงเปลี่ยนจากกินแบ่งเป็นกินรวบถูกไหมครับเปลี่ยนมาปี57ดูรูปนี้นะครับดูตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุดก็ทุนไฟโรงไฟฟ้าของเราดูรูปนี้นะครับรูปซ้ายรูปกราฟขวามือเนี่ยเรากำลังสำรองของการผลิตไฟฟ้าของเราเนี่ยมันเกินความจำเป็นนี่ปี64ตัวเลขปีคืนความจำเป็นไปถึง 55% ซึ่งกำลังสำรองในโลกเนี่ยที่เขาคิดว่าควรจะมีในระบบเนี่ยมันแค่ 15% นะครับแต่ของไทยล่อไปถึง 55%แปลว่าพวกเราจ่ายเงินแพงขึ้นต่อ1หน่วย1มิเตอร์ไฟเนี่ยเราจ่ายเงินแพงขึ้น140บาทต่อ1หน่วยมิเตอร์ไฟนะครับบ้านเรา1ยูนิตนี่บ้านนี่อีก1ยูนิตนะครับเนี่ยหน้าปี64ปัจจุบันเยอะกว่านั้นแล้วนะครับกำลังสำรองของเราเพิ่มสูงกว่า 55% ไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเพิ่มขึ้นอีกจากเซ็นสัญญาจากล่าสุดก็เพิ่งเซ็นสัญญารับซื้อไฟจากเขื่อนปากแดงเขื่อนอะไรไป
ไม่กี่วันก่อนเลือกตั้งเดือนมีเดือนมีนาคมก็เซ็นสัญญาไปอีกหลายล็อตนะครับเห็นไหมครับตัวเลขนี้กำลังสำรองเนี่ยมันพุ่งกระโดดณปี57นะปี57คือปีรัฐประหารนะครับนายทุนกลุ่มนี้ก็ถูกเรียกเข้าไปปรับทัศนคติโดยรัฐบาลประยุทธ์นะครับก็ปรับทัศนคติเสร็จก็มีความเข้าใจกันมากนะครับว่ามีความเข้าใจกันมากก็จะได้รับก็ทำให้สัมปทานมันเยอะขึ้นนะครับโอเคนะครับโอเคครับอันนี้นะครับอาจารย์นิธิสรุปลักษณะที่ผมพูดมาด้วยภาษาของแกเองนานแล้วนะครับผมคิดว่าแกสรุปด้วยคำสีแดงนั่นแหละครับคือรัฐไทยเนี่ยมันสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจแบบเสกสังคมนิยมก็คือช่วยเหลือแบ่งปันนะครับดูแลนักธุรกิจอย่างดีนะให้ corporate welfare อย่างดีสร้างความร่ำรวยให้นะแต่ให้กลุ่มชนชั้นล่างเนี่ยมันให้แข่งกันแบบเสรีนิยมมึงค่าแรงลดค่าแรงแข่งกับกูอะไรแบบนี้นะครับไม่ยอมให้มีสหภาพแรงงานไม่ยอมให้มีการรวมตัวด้วยกฎกติกาต่างๆนั่นคือการที่แกสรุปว่าสังคมเศรษฐกิจไทยมันมีลักษณะสังคมนิยมข้างบนแล้วก็มีเสรีนิยมข้างล่างผมว่านักเศรษฐศาสตร์ไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับเช่นผมเป็นต้นเนี่ยก็จะชอบไอประโยคนี้มากมันกระชับมากฮะมันแล้วผลของไอความสัมพันธ์แบบสังคมนิยมข้างบนเสรีนิยมข้างล่างเนี่ยปัจจุบันเราเจออะไรบ้างครับเราก็เป็น exclusive slow growth นะครับโลกเนี่ยปัจจุบันเขาต้องการอะไร inclusive green growth นะครับแต่เราก็ยังสัมปทานโรงไฟฟ้าแล้วเราก็โตช้าต่อไปเรื่อยๆนะครับทำไมเราโตช้าต่อไปก็เพราะว่าไอเศรษฐกิจแบบโมโนโพไลซ์เยอะๆเนี่ยระดับการแข่งน้อยๆเนี่ยมันนอกจากทำให้ความเหลื่อมล้ำสูงอันดับต้นๆของโลกในสังคมไทยแล้วเนี่ยมันที่สำคัญคือมันทำให้เราสูญเสียความสามารถในการแข่งขันนะครับเราก็จะโตช้าทำไมเราสูญเสียการขายความได้การแข่งขันเพราะว่ารายใหญ่รายผูกขาดมันปิดตลาดมันไม่ยอมให้รายใหม่เข้าเมื่อรายใหม่เข้าไม่ได้ไออินโนเวชันที่จะเกิดจากรายใหม่มันก็เลยแสดงออกไม่ได้นะครับแล้วก็ในจึงทำให้ในทุนไทยรวยกว่าในทุนเกาหลีใต้นั่นเองนะครับผมคิดว่านี่อันนี้ผมก็ไปเอาอันนี้บทความสั้นนะครับผมเริ่มต้นจากปากไก่ใบเรือใช่ไหมครับกี่นาทีแล้วเนี่ยสรุปนะครับเนี่ยฮะอาจารย์นิธิพูดไว้นานแล้วนะครับตั้งแต่ปีนี่พิมพ์ซ้ำนะครับอ่านานะครับก็คือทุนสามัญถ้าสามัญแปลว่าผูกขาดมันไม่ได้เพิ่งเริ่มมีมันมีมาตั้งแต่ยุคยาแล้วก็คือพันธมิตรแห่งการเปลี่ยนแปลงอันนั้นแหละก็คือสาระสำคัญก็คือการผูกขาดนะซื้อถูกขายแพงนะครับการค้าระหว่างประเทศถูกผูกขาดโดยพระคลังสินค้าตั้งแต่อยุธยาจนกระทั่งถึงร.4เซ็นสัญญาเบาลิ่งนะครับอันนี้ก็คือทุนสามัญมีมาจากไหนแต่ละคำถามคือเราจะเปลี่ยนไอ้ทุนสามัญไม่ให้มันผูกขาดไม่เป็นทุนแข่งขันยังไงในทัศนะนี้ก็สำหรับอาจารย์นิธิก็คือเรายังไปไม่ถึงบรรทัดล่างใช่ไหมฮะเรายังไม่มีรัฐแบบสังคมประชาธิปไตยได้ไหมครับก็ดังนั้นไอ้ exclusive slow growth มันก็ยังคงจะดำเนินต่อไปนะครับโอเคผมคิดว่าผมสรุปนะครับsorry to say นะครับว่าเรายังไม่สามารถที่จะ break กรอบของอาจารย์นิธิออกไปได้แกเสนอว่าไอ้มอเตอร์แห่งการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อย่างช้าต้นรัตนโกสินทร์ของชนชั้นนำใจเนี่ยก็คือไอ้พันธมิตรสามเศร้าระหว่างขุนนางเจ้าสัวเจ้ายุคหลัง14ตุลาพวกฝ่ายซ้ายในพวกฝ่ายซ้ายพรรคคอมมิวนิสต์เรียกว่าอะไรนายทุนขุนศึกศักดินาแล้วปัจจุบันเราเจออะไรคล้ายๆเลยครับแล้วขุนศึกของเราเนี่ยยังเพิ่งออกจากอำนาจไปไม่ถึงปีเดียวเองถูกป่ะใช่ไหมขุนศึกเราเพิ่งออกไปปีเดียวเองนะครับเพราะงั้นเราก็ยังไม่สามารถแหกไอ้กรอบไอ้มอเตอร์แห่งความเปลี่ยนแปลงของชนชั้นนำนี่มันออกไปได้ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือว่าในสมัยต้นกรุงเทพเนี่ยไอการพันธมิตรสามเศร้าเนี่ยมันทำให้ชนชั้นนำทางการเมืองกลายเป็นกระดุมพีมีสำนึกแบบกระดุมพีในข้อสรุปของปากกายใบเรือมันทำให้การเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกที่กำลังมาถึงมันทำให้นำไปสู่การเป็นพื้นฐานที่ร.5นำไปสู่การปฏิรูปประเทศในความหมายที่เป็นโมเดิร์นถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นไอ้มอเตอร์แห่งการเปลี่ยนแปลงไอ้พันธมิตรสามเศร้าเนี่ยมันมีภาพที่มันสามารถที่เป็นมันมีความยืดหยุ่นพอที่จะโอบรับเอาคนตัวละครใหม่ๆเข้ามาสู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์อันนี้ได้เมื่อสังคมมันเปลี่ยนไปนี่คือทัศนะของอาจารย์นิธินะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าก่อนแกเสียชีวิตแกก็พูดว่าไอ้ความยืดหยุ่นอันเนี้ยไอ้ความ
การโอบรับเอาคนหน้าใหม่คนแปลกหน้าเข้าสู่รัฐหรือความสัมพันธ์แบบนี้มันเสื่อมไปก็คือชนชั้นนำไทยมันลิจิตมากขึ้นนะครับดูได้ตั้งแต่การใช้อะไรครับคำตัดสินของศาลเมื่อ2ครั้งที่ผ่านมามันก็ชัดเจนว่ามันความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถปรับตัวโอบรับคนหน้าใหม่ๆเข้าสู่สังคมการเมืองไทยได้อีกต่อไปนะครับผมคิดว่าอันนี้มันจึงเป็นสิ่งตกค้างทางบริษัททั้งในทางการเมืองและในทางเศรษฐกิจที่สังคมไทยยังเบรกออกไปไม่ได้นะครับโอเคครับแต่ผมจึงเรียกภาษาเศรษฐศาสตร์ภาษานักประวัติศาสตร์แบบนึงเขาจึงเรียกว่ามันเป็น past dependent นะครับเพราะมันเป็นมรดกที่เราตกค้างมาจากก่อน2475นะ2ประเด็นนี้ทั้งในทางการเมืองและทางเศรษฐกิจโอเคครับขอบพระคุณครับผมเสียเวลาไปหน่อยผมเจอขอบคุณมากนะครับอาจารย์อภิชาตินะครับใช้แว่นนะครับเศรษฐศาสตร์การเมืองมองงานของอาจารย์นิธิซึ่งทำให้เห็นว่าอาจารย์นิธิเองโดยงานของแกหลายชิ้นเนี่ยจริงๆก็ใช้กรอบเศรษฐศาสตร์การเมืองแต่ว่ามองเป็นประวัติศาสตร์ช่วงยาวนะครับแล้วเราเห็นทั้งความเปลี่ยนแปลงและความไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ